จริงๆเราพูดตรงๆเรามีฟอร์ดตามมาอีกคันนึงนะเพราะว่าปกติแล้วรายการเราเนี่ยไม่เคยเอามาคันเดียวอยู่แล้วน่าเบื่อเมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูที่ฟอร์ดเอามาเปรียบเทียบกับเขาตรงๆเลยนะฟอร์ดสวยกว่าอ่ะมันก็ถูกพี่ข้างในนี่มีอะไรเยอะแยะกว่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งสำอางอ่ะมันแบบมีดีอาจจะมีไม่ดีต่างกันละกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพี่ครับผมครับพี่โบ๊ทครับครับพี่กบครับเป็นยังไงบ้างตอนไปอยู่ในเรนเจอร์แล้วเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยพี่พูดดีๆเด้เพราะว่าคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราสองคนได้เอาเจ้า Ford Ranger นะฮะมาแบทเทิลแล้วมันเป็นคู่ที่ถูกตัวที่สุดใช่เป็นคู่ที่จับมือกันมานานด้วยแล้วเพิ่งมาแยกตัวกันไม่นานนี้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้ว2คันนี้อ่ะนะพี่โบ๊ทมันเป็นรถคันเดียวกันอ่าฮะเมื่อกี้ไปแอบดูแค่ซีของพี่โบ๊ทมาแล้วเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขับขี่ผมก็คิดว่าน่าจะพอๆกันพี่โบ๊ทก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะเรามาด้วยกันนะพี่โบ๊ทแล้วก็พี่โบ๊ทได้ขับเจ้า DT 50 Pro Thunder แล้วครับผมทันทีที่ย้ายไปขับคันนู้นเนี่ยมันเป็นยังไงขับเหมือนกันไหมเรื่องเดียวที่ผมชอบคันนู้นคือพวงมาลัยแต่พอมาฟอร์ดเนี่ยตัวเรนเจอร์เนี่ยผมรู้สึกตัวเรนเจอร์จะเบากว่านิดหน่อยแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันอีกก็จะมีความแข็งเหมือนที่พี่บอกตัวนี้จะแข็งกว่าเพราะเป็นแม็กขอบ18อันนี้17ของเจ้า BT 50อ่าฮะมันก็อาจดูกระด้างกว่านิดหน่อยอะไรอีกเหรอพี่ก็คงเป็นอัตราเร่งของเครื่องยนต์อันนี้ดีกว่าแรงม้าออกมาเท่าไหร่นะ180แรงพี่ที่420นิวตันเมตรแล้วก็เครื่อง 2000cc เองนะโอ้โหตายแล้วยืนยันได้เลยใช่ไหมว่ามันอัตราเร่งดีกว่าเยอะอัตราเร่งดีกว่าแต่ถ้าต้นเนี่ยของพี่อ่ะกระชากดีกว่าอันแน่นอนมันเป็นเครื่องยนต์ 2002 ไอ้พวกเครื่องยนต์เล็กๆเป็นเครื่องยนต์ดาวไซซิ่งมันต้องรอนิดหน่อยคอปปี้มาเร็วกว่าผมแน่นอนเพราะว่าอันนี้เครื่องยนต์ใหญ่กว่าแล้วช่วงล่างนี่ก็คล้ายๆกันไหมนอกจากความนุ่มนวลแล้วมีอะไรแตกต่างไหมผมว่าไม่มีแล้วนะผมรู้สึกว่าแค่ตรงของ BT เนี่ยนุ่มกว่าชุดแอร์เป็นไงบ้างพี่โบ๊ทอันนี้แหมผมก็ไม่รู้ผมจะพูดยังไงข้างในถ้าเทียบไปทาง BT ครับพี่ครับคือถ้าเป็นตามความชอบผมอะเอาจริงๆก็คือผมชอบแบบ BT มากกว่าอันตรงนั้นผมชอบแบบ BT มากกว่าแต่ถ้าในความสะดวกสบายในการใช้งานง่ายมีคนชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ชอบเรียกเทคโนโลยีอ่ะคันนี้เด่นกว่าเยอะเลนเจอร์เลนเจอร์พี่มีอะไรหนูไม่มีอะไรพี่ยกตัวอย่างมาดิระบบปรับอากาศที่อยู่บนหน้าจอที่อยู่บนหน้าจอผมมีเลขตัวใหญ่อยู่ข้างๆพี่โอ้ยไม่มีเลขมีพี่พอปรับตรงหน้าจอนี่ขึ้นมาโอ้มองเห็นชัดเลยพี่ไม่มาผมไม่ต้องมีไงเพราะว่าผมมีตุ่มตรงนี้อยู่แล้วอ่ะตรงมีจอดิสเพลย์ตรงแอร์เลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยตอนนี้พี่อยู่ที่เท่าไหร่โอนาภูมิ21พี่ปรับไป25ดิผมเสร็จละไม่เป็นไรผมมีซิงค์พี่โอ้ยซิงค์เหรอใช่ตัวนี้ก็ยังให้ซิงค์มาด้วยสามารถรองรับภาษาไทยด้วยตอนนี้นะตัวใหม่ที่เป็นซิงค์3แล้วมีซิงค์3แล้วมีอะไรอีกนอกจากคันนี้เจ้า Mazda คันนี้ไม่มีอ่ะก็คือถ้าพูดถึงเทคโนโลยีนะพี่ก็คือก็อย่างหน้าจอเรือนไม้เขาแยกซ้ายขวาอันนึงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับตัวรถก็เป็นดิจิตอลก็สามารถดูน้ำมันใช้ไปเท่าไหร่ดูเอเวอเรจดูอะไรได้หลากหลายส่วนของผมหรอพี่จะดูเอเวอเรจผมก็มีนี่ไงแต่ที่ต้องไปกดที่ไหนอ่ะต้องกดที่หน้าปัดผมนี่คอนที่พวงมาลัยเอาเลยสบายๆไม่ต้องไปคอยละสายตาจากถนนเลยพี่อ้าวเหรอแล้วก็อ๋ออะไรอันนี้มี traction control มาให้
ของมีอ่ะของผมไม่จำเป็นต้องมีมันก็ผมว่าควรต้องมีนะถ้ารวมในจุดอื่นๆก็คงไม่มีความแตกต่างกันมากพี่ใช่ไหมก็มีในส่วนของเครื่องยนต์ส่วนของเกียร์แล้วก็ส่วนข้างในเกือบทั้งคันแล้วนะแต่ว่าแค่สีเดียวกันผมคิดว่าก็คือรถคันเดียวกันล่ะก็ต้องดูการต่อยอดของ Mazda พี่ว่าอนาคตของเขาจะไปแบบไหนไม่รู้แต่ถ้าเขาเอาเจ้าโฉมนี้ไปใช้ใน 4x4 ของเขาผมก็ว่าเขาก็มาเต็มเหมือนกันนะพี่บอสแต่จริงๆถ้ามองรวมๆที่ BT 50ผมว่าก็มองข้ามไม่ได้นะสำหรับคนที่อยากใช้กระบะผมอาจผมพูดจริงๆเพราะความรู้สึกเรื่องพวงมาลัยเนี่ยคือมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวในการขับขี่ทางไกลอย่างเงี้ยผมชอบของ BT มากกว่ามันเหมือนแบบมันได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ตลอดอะแค่พวงมาลัยใช่ไหมใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเบาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันรู้สึกมันเบาไปอะมันเบาอะเบาไปวงเหวงเหรอใช่วงเหวงแต่ก็คือถ้าในการเลี้ยวการอะไรก็คมเหมือนกันแต่แค่บอกว่าน้ำหนักมันน่าจะอยู่รถเก่งมากกว่าถูกไหมงานพี่กบก็ไม่ยังไงพี่บอสเพราะว่าตอนนี้เราก็มาถึงในคลองมะเดื่อแล้วนะก็หลังจากที่ทดลองมาบนออนโรดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เราจะมาอยู่ทดลองกันเจ้า2คันนี้บนออฟโรดด้วยกันแล้วก็สถานการณ์ของวันนี้นะพี่บอส2คันนี้เนี่ยยกสูงเราเข้าไปสุดแน่ๆนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะแดดดีน้ำน้อยนะครับตอนที่เขาบอกว่าคลองมะเดื่อตอนน้ำเยอะเนี่ยนะพี่บอสรู้ป่ะมันเยอะซะจนที่เราจอดรถกันอยู่ตรงเนี้ยก็โอ้อีกหัวเข่าอ่ะก็เอาง่ายๆถ้าวัดจากพื้นน้ำน่าจะประมาณ2เมตรกว่า2เมตรจะ3เมตรเอาอ่ะนะฮะก็จะล้นมาที่ตรงที่เราจอดรถที่มันเป็นเข่าอะไรกันแล้วตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้หน้านี้เที่ยวสบายฮะและข้างในใครที่ยังไม่เคยดูเทปที่แล้วนะที่เราพามาคลองมะเดื่อนะเข้าไปข้างในมาดูเทปนี้อีกทีสนุกและข้างในสวยข้างในจะมีที่พักมีนู่นมีนี่นั่นก็พร้อมไหมพร้อมปะใครนำผมให้เกียรติคันใหม่ก่อนแน่นอนเพราะผมรถใหม่อยู่แล้วครับผมนะฮะได้ได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 นะครับก็เดี๋ยวเราจะก็เข้าไปข้างในกันแล้วก็ดูสมรรถนะของเจ้าคันนี้ว่ามันพาเราไปได้จริงจริงไหมนะฮะแต่ว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วแหละนะครับก็พาไปสวยๆถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วกันโอเคไหมไปครับพร้อมนะครับครับผมจากคราวที่แล้วมาถึงคราวนี้มันต่างกันเยอะเลยพี่บอสใช่เพราะผมดูแล้วมันตื้นกว่าเดิมเยอะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น 4x4 หรืออะไรเลยนะฮะก็สบายมากครับสำหรับคลองมะเดื่อในด้านนี้นะฮะใครที่ดูแล้วก็อยากจะมาเที่ยวที่มี 2x2 ยกสูงนิดหน่อยขับง่ายขึ้นจริงๆไม่ต้องยกสูงก็มาได้นะพี่พอเดี๋ยวนี้เขาผมคิดว่ากำพวกกำลังเครื่องยนต์มันช่วยอีกแรงนึงอ่ะช่วยเยอะใช่ไม่ต้องยกสูงก็มาได้แต่ต้องบอกอีกนิดนึงพี่เพราะเฟืองท้ายเรามันมีลิมิเต็ดอ๋อใช่ทั้ง2คันนะฮะก็จะทำให้การผ่านอุปสรรคง่ายขึ้นพี่อธิบายหน่อยว่าระหว่างมีกับไม่มีมันแตกต่างกันยังไงมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่ควรจะมีไว้หน่อยนึงนะฮะสำหรับเจ้าลิมิเต็ดสลิปเนี่ยก็คือมันจะล็อกล้ออีกข้างหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทันทีที่ตกหลุมครับล้อที่ตกอยู่ในหลุมเนี่ยนะพี่บอสครับมันจะไม่มีแรงแรงมันจะถูกส่งไปอยู่อีกข้างหนึ่งซึ่งมีเขาเรียกว่าแรงฟริกชันระหว่างยางกับพื้นเนี่ยน้อยกว่านะฮะมันจะไปอยู่ข้างนั้นแล้วแรงทั้งหมดที่มา 100% เนี่ยจะถูกส่งไปข้างนั้นให้ล้อด้านนั้นหมุนฟรีแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยล้อที่ปลักอยู่ในดินหรือโคลนหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะมันจะไม่ไปเลยจะไม่มีแรงครับผมนะครับแต่ว่าเจ้า Limited Slip เนี่ยมันจะมาช่วยตรงนี้ก็คือส่งแรง
จากข้างนั้นอ่ะนะฮะที่จะเป็น 100% จงแดงทั้งหมดเนี่ยนะจาก 100% ก็มาข้างนี้หน่อยก็อาจจะเป็น70 30หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะผมเข้าใจตอนแรกนึกว่า Limited Slip เนี่ยมันก็ใส่เฉพาะขับ4อย่างเดียวไม่เพราะผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้ยขับ2มันก็ใส่ Limited Slip ด้วยจริงๆควรจะใส่ที่สุดเลยนะฮะรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะใส่ยิ่งกระบะนี้น่าใส่นะพี่โบ๊ทเพราะว่าท้ายมันเบาเคยเจอไหมบางทีไปจอดรถแบบบนหญ้าเท่านั้นอ่ะแค่บนหญ้าเท่านั้นอ่ะลื่นแล้วตอนฝนตกมาปุ๊บออกกันไม่ได้ละเพราะมันลื่นใช่ไหมฮะเจ้าลิมิเต็ดสลิปนี้จะช่วยอันนี้ได้ก็มันจะแพงกว่านิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ซื้อหาคุ้มแล้วก็อีกอย่างนึงนะเจ้าลิมิเต็ดสลิปเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในรถกระบะนะในรถเก่งก็ใส่ได้ในรถเก่งที่ขับหลังหรือขับหน้าอะไรจริงๆก็ใส่ได้นะแล้วก็ใส่แล้วก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แทบจะไม่มีข้อเสียเลยอ่ะน้อยมากเดี๋ยวนี้กระบะเขาเคมความสูงที่สามารถลุยน้ำได้เท่าไหร่นะพี่ประมาณ80เซนเนาะที่เคยเห็นเยอะสุดนะแต่จริงๆวิ่งประมาณเมตรนึงก็ยังพอไปได้อยู่นะเราเคยทำกันแล้ว เคยแล้วเราเคยหมดทุกอย่างแล้วอ่าฮะนะฮะก็เมตรนึงก็ยังพอไปได้อยู่นะครับติดโชว์รายการเราก็ทำแล้วรายการอื่นเขาไม่ทำนะนี่จริงๆน้ำแค่นี้นี่รถเก๋งมาได้เลยนะได้สบายนี่น้ำแค่ครึ่งเขาไม่แรงด้วยคราวที่แล้วรู้สึกแรงกว่านีถึงแล้วพี่บอสผมพาพี่บอสมาถึงที่แล้วยังผมยังไม่ได้ข้ามอ๋อเหรอเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะพี่กบเรียบร้อยครับพี่บอสเป็นไงเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยพี่มาได้โดยดีนะจุกพอควรจุกพอควรก็โอเคแต่ผมเพิ่งเห็นอะไรไม่ค่อยได้เข้าเกียร์ถอยหลังไงทำไมอ่ะโอ้ยผมจอใหญ่เนี่ยจอเอ้ยไหนดูดิโอ้เบลเลอร์เลยของพี่เจอันเล็กเออแต่จริงๆนะ BT 50น่าจะเอาเออแต่มาลงจออืมอยู่ตรงนี้มันก็โอเคอาจจะแบบว่าไม่อยากให้คนละสายตามากกว่ามั้งก็เป็นไปได้พอถ้ามองตรงนี้ผมว่ามันปลอดภัยกว่าเริ่มลำคาละมันชินมันชินไงมันชินว่ามันต้องใช้แต่ว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินที่เราเห็นมันอยู่ที่จออยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าเจ้า 2,000 เนี่ยนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าประหยัดน้ำมันไหมไม่เห็นใช่ไหมยังตอนนี้ไม่เห็นยังไม่รู้เหมือนกันว่าคันนู้นเท่าไหร่นะฮะแต่อยากรู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูครับครับผมครับผมคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับขณะนี้เราทั้งสองคนพาคุณผู้ชมเข้ามาถึงสุดทางของคลองมะเดื่อแล้วนะฮะข้างหลังนี่ไปไม่ได้อีกละวันนี้สบายสบายใช่ไม่มีใช่ไหมไม่เยอะกับคอนเซ็ปต์ของรายการวันนี้ฮะทุกเป้าหมายเป็นจริงได้นะครับก็กินน้ำมันทุกคนอยากรู้ราคานี้แหละวิ่งมาเหมือนกันติดเครื่องทิ้งไว้นู่นนี่นั่นอะไรครบทุกอย่างเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่มีการบูสต์แรงม้าเพิ่มเยอะๆก็คือดาวไซซิ่งของเขากับเครื่องยนต์ที่ผมชอบก็คือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ต้องดาวไซซิ่งอะไรมากมายใครจะกินน้ำมันมากกว่ากันและผลคำตอบนั้นก็คือ10โลลิตรฮะ 10โลลิตรจริงเหรอว้าเครื่องเล็กไปได้ดีกว่าอันแน่นอนมันตามทฤษฎีอยู่แล้ว 11.3 170กว่าโลใช่ระยะทางเท่ากันวิ่งเหมือนกันครับผมนะฮะก็อยู่ที่ของผมแน่นอนครับเครื่องยนต์ใหญ่ก็กินน้ำมันมากกว่าอย่างเห็นๆเลยนะชัดเจนเลยนะคราวนี้และแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนพี่โบ๊ทครับผม
เรื่องราคาเนี่ยนะของผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยใช่พี่ราคาก็แพงไม่ใช่ว่าน้ำมันจะแตกต่างนะพี่น้ำมันจะกินมากกว่าราคาก็มีความแตกต่างราคาก็แพงกว่านะฮะแต่อะไรไม่มากนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ข้างในเราก็บานเลยอ่ะมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่แค่เทคโนโลยีเมนวลกับอัตโนมัติแค่นั้นเยอะแต่ถ้าคนชอบก็ยังชอบอยู่นะใช่ใช่เพราะว่ามันใช้งานง่ายมีทุกครบทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วผมชอบแบบดิบอัตโนมัติอาจจะแบบแล้วแต่บางคนอาจจะสะดวกสบายสำหรับชอบบางคนคนชอบที่มีหน้าจอมือถือที่มีแกดเจ็ตเยอะๆอะไรนั่นก็อาจจะไปอีกทางนึงครับผมนะครับราคานะพี่บอสครับผม 959,000 บาทสำหรับเจ้า Mazda BT 50 Pro Thunder คันนี้นะฮะแต่ว่าขอโทษนะอันนี้คือสีมุกมีบวกเพิ่มมีบวกเพิ่มอันนี้บวกเพิ่มมาแล้วเรียบร้อยถ้าไม่บวกเพิ่มเป็นสีธรรมดาก็ลดลงไป952ใช่นะก็เหลือ952แล้วของพี่โบ๊ทล่ะของผมว่าไม่อยากพูดเลยอ่ะว่า Ranger Limited นะครับขับสองยกสูง949พี่ 949,000 บาทโอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยเกือบหมื่นนิดหน่อยไม่นับแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการคอคนรักรถ Car Lover Review ก็คงจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ผมและพี่บัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วพี่เล่นน้ำดีกว่าไปแล้วเหรอไปเที่ยวโอ้ยน้ำเย็นขนาดนี้เดี๋ยวเขาเช็คโน้